ัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแนะนำนักวิจัยนะครับโดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับผมมาพบกับนักวิจัยนะครับที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีนะครับผมขอเรียนเชิญอาจารย์แนะนำตัวเองได้ครับค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุภาพรสมีน้อยนะคะอยู่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะแล้วก็มีนิสิต2คนนะคะค่ะแนะนำตัวค่ะครับสวัสดีครับผมนายณัชนนท์ตาปาบนะครับนิสิตปริญญาโทสาขาเคมีศึกษานะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเบญจรัตน์ทาแสงทองค่ะนิสิตปริญญาโทนะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีค่ะมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะครับเราเพิ่งทราบนะครับผมว่าอาจารย์และก็นิสิตทั้ง2ท่านนะครับเพิ่งไปประกวดรางวัลผลงานวิจัยนะครับผมที่ประเทศมาเลเซียนะครับผมอยากให้แนะนำนิดนึงว่าผลงานที่ไปจัดแสดงนั้นเป็นผลงานเกี่ยวกับอะไรนะครับผมและรางวัลที่ได้เป็นรางวัลอะไรบ้างครับเราผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อผลงานนวัตกรรมเซ็นเซอร์บนกระดาษนะคะสำหรับการตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารนะคะซึ่งเป็นชุดทดสอบที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะคะโดยได้รับทุนวิจัยนะคะจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานเลขานุการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ร่วมกับผู้ประกอบการก็คือบริษัทฮาลาลฟู้ดนะคะแล้วก็คณะสหวิทยาศาสตร์ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์นะคะหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะได้พยายามพัฒนาชุดทดสอบที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราทำการวิจัยนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาอุปกรณ์ที่มันใช้ง่ายนะคะตรวจวัดได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานง่ายมีราคาถูกนะคะและที่สำคัญก็คือโดยปกติอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยค่ะมันก็มีขายอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเทสคิดส่วนใหญ่เนี่ยการวิเคราะห์ตัวอย่างฟอร์มาลดีไฮด์การวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในตัวอย่างอาหารเนี่ยค่ะมันจะเกิดการรบกวนจากสีของอาหารเองนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำชุดทดสอบยังไงที่จะให้สีของตัวอย่างอาหารเนี่ยไม่มีการรบกวนนะคะนั้นซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้รับการตีพิมพ์ในระดับในวารสารระดับนานาชาตินะคะที่มี impact factor ดีนะคะค่อนข้างสูงนะคะ impact factor ระดับ5นะคะเราก็เลยคิดว่าจะพยายามต่อยอดมาให้เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะจนเกิดเป็นโปรโตไทป์ล่าสุดขึ้นมาซึ่งเราได้ทำการนำออกไปแจกจ่ายเพื่อทดสอบตลาดนะคะจากนั้นเราก็เอาผลงานชิ้นนี้เนี่ยค่ะไปประกวดโดยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาตินะคะเราก็ได้รับรางวัลมานะคะเป็นรางวัลเหรียญทองนะคะแล้วก็รางวัลดีเด่นของด้านสาขาอาหารและการเกษตรนะคะรางวัลนวัตกรรมการวิจัยระดับอุดมศึกษานะคะหลังจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ส่งเสริมนะคะว่าวช.เนี่ยให้มีการไปประกวดแข่งขันระดับนานาชาตินะคะก็ส่งเสริมให้ไปประกวดเนี่ยค่ะที่งานจัดแสดงนะคะงาน The 30 International Invention Innovation and Technology Exhibition นะคะหรืองาน iTech นะคะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ส่งนิสิต2คนไปนะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยติดภารกิจนะคะลูกเพิ่งคลอดได้ 3-4 เดือนนะคะก็เลยยังไม่ค่อยสะดวกนะคะก็เราก็คิดว่าเออนิสิตของเราเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยค่ะมีศักยภาพเพียงพอนะคะทั้งด้านภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ด้านของการพัฒนาชุดทดสอบเนี่ย2คนได้ช่วยกันพัฒนาชุดทดสอบมาจนถึงโปรโตไทป์ล่าสุดก็คือมีความเข้าใจในงานดีดังนั้นเราส่งไปเนี่ยเราคิดว่าเขาทำได้ดีแน่นอนนะคะแล้วก็เลยส่งลูกศิษย์มือขวาและมือซ้ายไปสองคนนะครับเป็นตัวแทนใช่ค่ะส่งไปเป็นตัวแทนครับผมแล้วก็ทำได้ดีจริงๆค่ะแล้วก็เราก็ได้รางวัลมานะคะให้นิสิตโชว์รางวัลเลยค่ะรางวัลก็อยู่ด้านหน้านี้นะครับผมซึ่งอยากให้น้องๆทั้งสองท่านลองอธิบายลองเล่าเหตุการณ์ประสบการณ์ที่ไปเข้าร่วมมาครั้งนี้ครับผมบรรยากาศที่นู่นเป็นยังไงครับผมครับก็ที่งานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการเหมือนที่ทั่วไปนะครับก็คือจะแบ่งเป็นบูธแล้วก็จะมีของแต่ละมหาลัยส่วนพวกเราเนี่ยประเทศไทยก็จะอยู่โซนเดียวกันนะครับซึ่งจริงๆงานนี้ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเกือบ20ประเทศนะครับผลงานก็
ค่อนข้างหลากหลายผลงานส่วนประเทศไทยเนี่ยก็ไปประมาณ79ทีมนะครับแล้วก็พวกเราก็จะอยู่ในส่วนของกลุ่มงานการเกษตรนะครับเราส่งผลงานไปในเชิงการเกษตรซึ่งบรรยากาศในงานก็จะเป็นการทั้งมีทั้งนักวิจัยผู้ประดิษฐ์ผู้ประกอบการผู้บริหารนักลงทุนหรือประชาชนทั่วไปต่างๆนะครับของตัวประเทศของประเทศมาเลเซียเองแล้วก็ของชาวต่างชาติหรือผู้ที่เข้าร่วมงานจากหลายๆประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในการพิจารณาผลงานเนี่ยนะครับที่เราได้รับรางวัลมาในส่วนของเหรียญทองเนี่ยก็คือว่าจะมีคณะกรรมการทั้งหมด2ท่านนะครับมาที่บูธแล้วก็มาให้เรานำเสนอเราพรีเซนต์เกี่ยวกับงานที่ผ่านมาตั้งแต่กระบวนการผลิตหรือองค์ความรู้หรือภูมิหลังอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็เป็นไปได้ด้านการตลาดใช่รวมถึงความเป็นไปได้ด้านการตลาดนะครับทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางการตลาดนะครับทั้งคู่ก็กรรมการมา2ท่านก็เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่นะครับแล้วก็ทางพวกเราก็ได้นำเสนอเล่าเรื่องทั้งหมดทุกอย่างไปจนก็ครบนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะมีผู้เข้าชมงานก็มาถามไถ่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาก็ประกาศรางวัลก็ได้เป็นเหรียญทองนะครับได้เหรียญทองแล้วก็ในส่วนของอีกรางวัลนึงรางวัลนึงเป็นรางวัล Special Prize นะครับแต่ถ้าน้องพูดต่อใช่ค่ะก็อีกวันคือเป็นรางวัล Special Prize นะคะนี่จะได้จากประเทศเกาหลีค่ะซึ่งผลงานอันนี้ก็คือทางเจ้าของรางวัลเองถ้ามีความชอบหรือว่าชื่นชมในผลงานใดเขาก็จะนำผลงานนี้มามอบให้ด้วยตัวเองค่ะ อันนี้จะเป็นรางวัลพิเศษค่ะจากทางเจ้าของรางวัลอันนี้เองค่ะครับผมซึ่งไอชุดทดสอบนะครับผมที่ไปได้รับรางวัลมาก็คืออยู่ในมือของผมแล้วนะครับผมซึ่งมันเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหารนะครับผมซึ่งดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วน่าจะใช้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะครับผมเป็นแพ็กเกจจิ้งง่ายๆนี่ครับอยากจะให้อาจารย์ลองสาธิตวิธีการใช้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้คนทำลองเปิดแกะแล้วก็ เล่าเรื่องเลยนะ อันนี้คือนิสิตให้ได้ข่าวราชการแล้วก็แค่ฉีกซองอะค่ะเหมือนเราฉีกตื่นเต้นฉีกโอเคนะครับข้างในก็จะมีชุดทดสอบนะครับผมอยู่ข้างในก็คือเราจะมีเป็นตัวแรกจะเป็นเซ็นเซอร์บนกระดาษเนี่ยค่ะตัวที่จะเป็นตัวนี่นะครับผมอันนี้ก็คือตัวชุดทดสอบตัวสำคัญใช่ค่ะเป็นอุปกรณ์แบบกระดาษเป็นอุปกรณ์แบบกระดาษเนี่ยค่ะครับแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์น้ำยาเพื่อเตรียมตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานรวมถึงการผลการวิเคราะห์นะครับได้ผลออกมายังไงแปลว่ายังไงก็คือสะดวกใช้ง่ายนะครับผมถ้าใครใช้ไม่เป็นเลยมีคู่มือนะครับผมบอกโดยละเอียดนะครับการทดสอบแล้วก็แค่เอาน้ำใส่ในนี้นะคะถึงขีดมาร์กนะคะแล้วก็ใส่ตัวอย่างชิ้นผักหรือว่าชิ้นปลาหมึกเล็กๆนะคะเท่าปลายนิ้วก้อยใส่ลงไปแล้วก็เขย่าแล้วเราก็ดูดสารจากตัวนี้ค่ะมาหยดลงตรงกลางของอุปกรณ์นะคะไอสารละลายเนี่ยค่ะมันก็จะไหลไปด้านข้างนะคะทีนี้เวลาอ่านผลการทดสอบเราก็แค่ดูสีที่มันเกิดขึ้นว่ามีกี่จุดนะคะถ้ามีจุดเดียวก็เป็นปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ค่าหนึ่งสองจุดก็เป็นปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ค่าหนึ่งนับไปเรื่อยๆค่ะเราจะสังเกตเฉพาะจุดที่มันปรากฏสีนะคะความเข้มสีจะไม่ได้มีผลนะคะแค่ปรากฏสีขึ้นเราก็สามารถหาปริมาณฟอร์มาลีนได้แล้วดังนั้นจะเห็นว่าชุดทดสอบอันนี้เนี่ยไม่ว่าตัวอย่างของเราจะมีสีหรือไม่มีสีเนี่ยสีของตัวอย่างจะไม่ได้รบกวนการตรวจวัดเลยนะคะแล้วก็ชุดทดสอบของเราเนี่ยมันทำจากกระดาษซึ่งตัวกระดาษเองใครๆก็รู้ว่ามีราคาค่อนข้างถูกใช่ไหมคะดังนั้นชุดทดสอบเนี่ยมันต้นทุนมันค่อนข้างต่ำค่ะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมผลงานวิจัยที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับผมคือทั้งใช้ง่ายนะครับผมแล้วก็ต้นทุนที่ถูกนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนกับสามารถตรวจสอบได้ว่ามีฟอร์มาลีนอยู่ในสารอยู่ในอาหารมากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งเป็นการสกรีนเบื้องต้นว่าปลาหมึกที่ซื้อมาจะกินดีหรือไม่กินดี ประมาณนี้นะคะครับผมค่ะ
โอเคนะครับชุดทดสอบอันนี้เราอยู่ในขั้นตอนการแจกจ่ายนะคะหลังจากเซตนี้ตอนนี้เรามีจ่ายอยู่ประมาณ 1,500 ชุดนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ตัวอาจารย์เองหรืออาจจะบอกผ่านกองวิจัยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ทดลองใช้นะคะถ้าประทับใจหรือไม่ประทับใจยังไงเนี่ยก็เรามีให้คอมเมนต์นะคะสแกน QR code แล้วก็ประเมินได้ค่ะครับค่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้อาจารย์ฝากถึงนักวิจัยท่านอื่นๆนะครับผมสำหรับแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยนะครับค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยของตัวเองนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ตัวก่อนนะคะว่าเราเชี่ยวชาญงานทางด้านไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็มองปัญหารอบๆตัวนะคะว่าปัญหารอบๆตัวของเราเนี่ยเราอยู่ในเขตอย่างเช่นตัวชุดทดสอบอันนี้นะคะอาจารย์ก็มองว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ที่จำหน่ายอาหารทะเลนะคะแล้วเราก็รู้ว่ารู้กันดีอยู่แล้วว่าฟอร์มาลีนเนี่ยถูกใช้ในการที่จะรักษาอาหารทะเลให้มีความสดใหม่นะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปมองอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีใครเคยทำอะไรที่เป็นการทดสอบฟอร์มาลีนแล้วมันมีข้อเสียยังไงเราก็พบว่าโอเคเราเจอข้อเสียว่าตัวอย่างอาหารเนี่ยมันมีสีนะคะแล้วมันก็รบกวนการอ่านผลนะคะเราก็อาศัยความเชี่ยวชาญของเราที่เป็นนักวิจัยเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แบบกระดาษเนี่ยค่ะพยายามประยุกต์ใช้หาปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องนะคะในการพัฒนาวิธีทดสอบใหม่ๆนะคะที่แก้ไขปัญหาแบบเดิมซึ่งก็คือลดการรบกวนจากสีของอาหารในการอ่านผลนะคะก็หลักๆก็คือรู้ความเชี่ยวชาญของตัวเองนะคะแล้วก็มองปัญหาแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหานั้นโดยใช้ความองค์ความรู้ที่ตัวเองมีค่ะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็กองแผนการวิจัยและนวัตกรรมนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์แล้วก็นิสิตทั้งสองท่านนะครับผมที่ไปได้รับรางวัลมาจากต่างประเทศนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครั้งนึงนะครับผมขอบคุณมากครับ